بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยังไงก็ต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ก่อนจะสภาพไหนก็แล้วแต่เพราะในแต่ละเวลาลืมตาขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกที่เราประสบพบเจอเนี่ยบางคนเนี่ยมับซูดเขาเรียกอะไรปลื้มปีติยินดีมีแล้วก็บางคนพอเวลาลืมตาขึ้นมาเห็นสภาพรอบๆโมโหก็มีไม่พอใจก็มีก็เรียกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช้าอาจจะอารมณ์ดีพอเวลาตกสายเริ่มขุ่นหมองและอาจจะทำให้อารมณ์ของเราแปรปรวนไปก็ได้อันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นมนุษย์ไม่มีใครสุขตลอดทั้งวันและไม่มีใครทุกข์ตลอดทั้งวันนอกจากคนคนนั้นเก็บความทุกข์ตั้งแต่เช้าไปจนกระทั่งเข้านอนใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้มองไม่เห็นอะไรดีๆเลยถ้าแบบนี้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็จะไม่เจอหรือไม่พบกับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พอเวลาอะไรมาประสบพบเจอกับเราหน้าที่ของเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์ทำตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกกล่าวเอาไว้กับเราพอเวลาสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกใจเราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คืออยู่กับมันให้ได้หาวิธีแก้ไขหาวิธีในการที่จะได้รับทางออกแบบไหนตามหลักการคำสอนของอัลอิสลามวันนี้เอาซูเราะห์1มาพูดคุยท่องจำกันอยู่แล้วอยู่ในหัวเลขซูเราะห์ที่102ก่อนกุนฮุวัลลอฮ์หลังอัดดูฮา102ซูเราะห์อัตตะกาซุรอ๋อยังอันฮากูมุตตะกาซุรซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานที่นครมักกะก่อนการอพยพเป็นซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพูดถึงเรื่องราวของผู้คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความเป็นธรรมชาติกับเขารักชอบหลงอวดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอมันอยู่ในตัวของมนุษย์ตอนยังไม่มีเนี่ยรู้สึกเฉยๆแต่พอเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มาแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าอยากได้อยากมีอยากเพิ่มขึ้นซูเราะห์นี้แหละอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอามาบอกเอามาเตือนสติให้กับเรานั้นได้รับรู้ได้รับทราบว่าใครก็แล้วแต่ที่หลงระเริงอยู่กับเรื่องราวของการสะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่สะสมเอาไว้มากๆเอาไว้มากๆจะเป็นเหตุทำให้เขาลืมเรื่องราวของความผาสุกในอาคิเราะห์เพราะเขาจะหลงอยู่กับดุนยาเนี่ยสุขที่สุดแล้วดุนยาเนี่ยจะให้กับสิ่งที่เรานั้นได้รับความสะดวกง่ายดายที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วสะดวกและก็สุขที่สุดสำหรับมุมินผู้ศรัทธาที่ไหนอาคิเราะห์สวรรค์จำให้ดีเลยนะว่าเราตอบแล้วนะว่าความสุขที่แท้จริงที่เราอยากได้คืออาคิเราะห์สวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตรียมไว้ให้แต่หนทางที่จะไปสวรรค์เป็นแบบไหนไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบย้อนอดีตก่อนนะอันนี้ยังไม่พูดเรื่องของสะสมย้อนอดีตที่ผ่านมาในวันที่เราไปสู่ขอคนหนึ่งคนใดหรือถูกเขาสู่ขอตกลงปลงใจและภาพที่เราเห็นในอนาคตเป็นแบบไหนมันจะต้องสวยหรูแบบนั้นบังเอาใจฉันไอ้บังก็คิดว่าเด็กก็ต้องเอาใจบังสวยหรูชีวิตคู่สารพัดเลยแต่พอเวลาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยถ้าจะมีความสุขผู้ชายต้องรู้สิทธิของภรรยาและตรงกันข้ามภรรยาก็ต้องรู้สิทธิที่จะต้องปฏิบัติให้กับสามีด้วยแสดงว่าระหว่างทางในการปฏิบัติมันไม่ได้โรยด้วยกับ
กีบกุหลาบเสมอไปบางครั้งไม่ถูกใจเราเราก็ต้องทำเป็น หนูก็ชอบเข้าใจใช่ไหมพอบางครั้งเขาทำไม่ถูกใจเราบางก็ต้องทำเป็นว่าโอ้ยอร่อยมากนี่แหละของโปรดของบางเลยมันถึงจะมีเขาเรียกชีวิตคู่ที่มีความสุขอยู่ร่วมกันไปได้เพราะเราอยากไปอยู่ร่วมกันอีกครั้งในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาทำหน้าที่ของเราอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์เมื่อจะไปสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาแล้วโลกดุนยาเนี่ยดารุลอามาลีเป็นโลกแห่งการปฏิบัติการกระทำและเป็นโลกแห่งการทดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจะทดสอบว่าคนไหนจริงคนไหนไม่จริงทดสอบให้มีพอมีแล้วเนี่ยอีหม่านศรัทธาอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนการทดสอบให้ไม่มีบ้างถ้าตอนมีอีหม่านแล้วตอนไม่มียังอีหม่านอยู่หรือเปล่าถ้าทำได้แล้วก็รักษาอีหม่านของเราได้เราจะได้รับความสำเร็จได้รับความผาสุกในบ้านปลายของชีวิตพูดถึงเรื่องการสะสมทรัพย์สินที่ไม่ก่อประโยชน์หรือสิ่งที่มันไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับเราเลยทั้งในดุนยาและก็อาคิเราะห์ท่านมาอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาก็พูดถึงเรื่องราวของการตักเตือนว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติกำลังสะสมอยู่นี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีคุณค่าไม่มีราคาสำหรับมุมินผู้ศรัทธาและก็สำหรับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาเลยถ้าเกิดสะสมเอาไว้และไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของมันสุดท้ายเลยอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจบซูเราะห์นี้ด้วยกับการถามสอบสวนถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาประทานให้กับเราอัลลอฮฺถามหมดเลยสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาประทานให้กับเราอันนั้นความโปรดปรานนึกถึงอะไรบ้างถ้านึกถึงเลยเนี่ยความโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้กับเราลืมตาขึ้นมาและยังมองเห็นเนี่ยคือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาประทานให้ที่เรานั้นไม่สามารถที่จะขอบคุณสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาที่จะเรียกว่าทดแทนกับสายตาที่มองเห็นได้ตอนแม่ผมมะผมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเนี่ยเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยต้องดูแลสายตาใช่ไหมถ้าเบาหวานขึ้นตามันก็จะทำให้ตาพร่ามัวและบวกกับเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินด้วยพอเวลาเป็นต้อหินเนี่ยลานสายตาที่มองข้างเนี่ยมันจะไม่เห็นมองเห็นข้างหน้าอย่างเดียวตามัวจนกระทั่งวันหนึ่งได้คิวรักษาในการลอกต้อกระจกพอเวลาลอกออกมาแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยคำที่เขาพูดที่เขาบอกมาเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นอะไรที่มันชัดแบบนี้เนี่ยมานานละพอแค่ไปลอกออกมาเองเนี่ยจากที่มันมัวๆจากที่ว่ามันขุ่นๆอยู่เนี่ยพอเวลาลอกออกมากลับมาที่บ้านเนี่ยเห็นอัลลอฮ์ที่เคยทำคิดว่าสะอาดอยู่แล้วอัลลอฮ์ยังเป็นคราบอยู่เลยแสดงว่าสายตาที่หมอรักษาเนี่ยกลับมาแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเรายังรู้สึกว่าดีใจรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีความสุขแต่สายตาที่อัลลอฮฺสุบานตะลาประทานให้กับเราอยู่ทุกวันนี้ลืมตาและยังเห็นนู่นนี่นั่นเนี่ยขอบคุณสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบานตะลามากแค่ไหนหรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติลืมตาแล้วต้องมองเห็นเราก็จะมองว่าลืมตาก็ต้องเห็นพอเวลาหูเนี่ยใครพูดก็ต้องได้ยินเคยเอาคัตตันบัตเนี่ยเอาไปปั่นหูไหมพอเวลาปั่นหูแล้วข้างในมันมีขี้หูแล้วก็ขี้หูมันไปอุดดูเนี่ยมันไม่ได้ยินมันอื้อเนี่ยแค่นั้นก็ทรมานแล้วต้องรีบไปหาหมอเพื่อที่จะให้หมอเอาขี้หูออกต้องหาคนช่วยแต่นี่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เห็นได้ยินที่สำคัญเวลากินอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยอร่อยทุกคำที่เรากินสามารถรับรู้รสได้ว่าอันไหนหวานอันไหนเปรี้ยวอันไหนเค็มได้จากไหนได้จากลิ้นที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาให้ต่อมรับรสของเราสามารถรับรสได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาประทานให้ที่อยู่ในตัวของเราเวลาที่อะไรมันหายไปมันพ่องไปเราจะได้นึกถึงว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่เนี่ย
มันควรค่าและก็สมกับการที่เรานั้นจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์คนที่ประสบอุบัติเหตุขาขาดเหลืออะไรบ้างเราจะมองว่าเหลือหรือเราจะมองว่าขาดเหลือใช่ไหมเราถ้าคนที่คิดได้จะมองว่าอัลลอฮ์ยังให้เหลืออีกเยอะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจกับบททดสอบมองว่าเสียขาไปตั้งข้างหนึ่งแต่เรากลับไม่มองว่าเหลืออีกตั้งเยอะร่างกายเรามี32ส่วนเสียไป1ส่วนเหลืออีกเท่าไหร่31แต่เราโมโหอัลลอฮ์เนี่ยเสียไป1อัลลอฮ์อย่างนู้นอัลลอฮ์อย่างนี้สารพัดเลยกลบางทีบางคนกลด่าด้วยว่าอัลลอฮ์ทำไมโดนแต่เขาทำไมอะไรแต่เขานี่แหละท่านพี่น้องเพื่อที่จะให้เรารับรู้รับทราบว่าสิ่งที่เรายังเหลืออยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังให้กับเราอยู่เราต้องมองให้ออกว่านี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโปรดปรานให้กับเราเราจะได้รู้สึกสำนึกถึงบุญคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานให้กับเราสุรานี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเริ่มต้นด้วยกับคำว่าอันฮากูมุตตะกาซุรอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดถึงการสะสมทรัพย์สินเงินทองตะก้าสุดสะสมเอาไว้ให้มีมากๆให้มีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าอะไรก็แล้วแต่สะสมเอาไว้เยอะๆมากๆเอาไว้ทำอะไรอวดเอาไว้อวดเอาไว้อวดชาวบ้านบางกะรียกตัวอย่างบางยูซุปซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งราคาระดับ 40,000-50,000 มายี่ห้อนี้เนี่ยเขาก็จะมี3เขาเรียกว่า3ระดับใช่ไหมธรรมดาระดับกลางแล้วก็ท็อปตัวท็อปบางยูซุปซื้อระดับกลางมาแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีดีที่สุดละเอามาแล้วก็เหลือไปเห็นบางกรีมเฮ้ยนี่มันตัวโปรนี่ว่าตัวท็อปนี่ว่ามีดีกว่าเราจากที่มีความสุขกลายเป็นทุกข์และบังกะรีมีดีกว่าตัวเองได้ยังไงเริ่มในการที่จะต้องไปหาเพิ่มจะทำยังไงที่จะมีมากกว่าบังอับดุลกะรีมเพื่อที่จะเอามาข่มบังอับดุลกะรีมหาวิธีทางในการที่จะมีให้ได้แล้วก็มือเหนือกว่าและก็เยอะกว่าพอเวลามีเหนือกว่าเยอะกว่าเนี่ยอันฮาทำให้พวกเขาทั้งหลายนั้นละเลยหลงลืมยุ่งอยู่กับจะทำยังไงจะชนะคนอื่นจะทำยังไงที่จะมีเยอะกว่าคนอื่นจนกระทั่งลืมเรื่องราวของการขอบคุณการเชื่อฟังการปฏิบัติการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาลืมเรื่องอาคิเราะห์ไปเลยลืมเรื่องอาคิเราะห์ไปเลยในซูเราะห์นี้เนี่ยถูกประทานลงมาก่อนการอพยพและก็เป็นการบอกถึงชาวมักกะฮ์ด้วยว่าชาวมักกะฮ์เนี่ยกำลังอวดอ้างทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ญาติโกโหติกาของเขาบรรพบุรุษของเขากับคนในตระกูลของเขาว่าใครมีตำแหน่งที่ดีกว่ามีเกียรติยศที่ดีกว่าเอามาข่มกันเวลาเรามีลูกลูกเธอเรียนอะไรอ่ะจบที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่ลูกของเราเป็นไงนี่เรียนที่นี่เก่งขนาดนี้ได้เกียรตินิยมอะไรนะเกียรตินิยมขนาดนี้แล้วก็ทำงานได้เงินเดือนประมาณนี้เลยคุยข่มกันอวดกันในเรื่องราวที่เป็นเรื่องของดุนยาพอเวลาอวดกันแบบนี้แล้วเนี่ยไปยุ่งไปสนใจกับเรื่องแบบนี้จนกระทั่งอันตออาติรับบีกุมจนกระทั่งลืมเรื่องราวของการเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งพระเจ้าของพวกเจ้าวามายุนจีกุมมินสุขติฮีและก็จนกระทั่งลืมเรื่องราวของการที่จะทำให้ตัวของพวกเจ้านั้นได้รับความปลอดภัยจากความโกรธกิ้วของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาไม่สนใจละอัลลอฮฺบอกว่าทำดีได้ดีละหมาดเดี๋ยวได้เข้าสวรรค์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เดี๋ยวได้ข่าวสารไม่สนใจสนใจแต่ว่ายังไงจะทำยังไงจะมีมากกว่าคนอื่นจะทำยังไงให้มีเยอะกว่าคนอื่นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรากานะลิอิบนีอาดัมนบีบอกว่าหากว่า
ลูกหลานของอาดัมเนี่ยมีวาดินมินซะฮาบินมีทองเท่ากับภูเขาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยพอไม่พอคิดว่าพอไหมไอ้ตอนไม่มีอัลลอฮ์อาจารย์ภูเขาเลยนะทองอัลลอฮ์ทำมีขนาดนั้นฉันพอแล้วดุนยานี้ฉันจะมาฉันจะอยู่สู้เราพูดตอนไหนตอนไม่มีแต่ตอนมีเนี่ยไม่พูดตอนมีไม่พูดลืมไปแล้วไอ้ที่ตอนยังไม่มีพูดอะไรบ้างแต่พอเวลาตอนมีเนี่ยเขาจะรู้เขาจะเข้าใจว่าวิถีทางหรือหนทางที่ทำให้มีทองเท่าภูเขาเท่านี้เนี่ยทำมายังไงพอมีแล้วเนี่ยเท่ากับเรามีทุนใช่ไหมเราจะตะเกียกตะกายขนขวายและอยากได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่จะมาหยุดแล้วก็ยับยั้งความโลภของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมดินที่มากบหน้าความตายถ้าตายเมื่อไหร่จะเลิกโลภจะเลิกไม่สนใจจะเลิกไม่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องราวของดุนยาฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายนั้นซุรได้ไปไหนไปเยี่ยมเยียนมากอบิรหลุมฝังศพทำไมถึงใช้คำว่าซุรตุมุลมากอบิรซารอเยี่ยมเยียนเพราะเราไปอยู่ในหลุมฝังศพแป๊บเดียวแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นจากดุนยาไปอยู่บารซักหลุมฝังศพและหลังจากนั้นก็ฟื้นคืนชีพรับผลการตอบแทนจากพฤติกรรมการปฏิบัติตอนมีชีวิตอยู่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเราก็จะเห็นและพบกับผลงานการปฏิบัติของเราเบื้องต้นแล้วไปอยู่แค่นั้นเรียกว่าไปเยือนแค่นั้นเนี่ยเราก็จะพบกับสิ่งที่เป็นความสุขและตรงกันข้ามก็จะพบกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ด้วยฮัตตามุตตุมจนกระทั่งพวกท่านทั้งหลายเสียชีวิตวะดูฟินตุมฟิลมากอบิรีแล้วก็พวกท่านทั้งหลายถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพแสดงว่าสะสมทรัพย์สินเงินทองอวดอ้างอวดใหญ่อวดโตซึ่งกันและกันจนกระทั่งหลงลืมเรื่องราวของการเคารพสักการะต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทำจนกระทั่งหลงลืมความตายมาถึงบอกใครก่อนไหมไม่บอกมาถึงในขณะที่เรานั้นกำลังหลงระเริงมากระทันหันทำให้เรานั้นจากดุนยาจนกระทั่งไม่ทันตั้งตัวตายถูกฝังไว้ในหลุมฝังศพเนี่ยอายะห์นี้เนี่ยอายะห์แรกอายะห์สองนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการประทานเกี่ยวกับเรื่องราวของการพูดคุยการข่มการขิงระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่านะหนูอักษรุมินบานีมินบานีฟูลานินเขาบอกว่าพวกเรามีมากกว่าตระกูลนี้ตระกูลนี้ของที่มีอยู่เนี่ยอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นเงินทองหรืออาจจะเป็นคนที่มีเกียรติคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในตระกูลของเรามีมากกว่าตระกูลนี้เคยได้ยินไหมคำพูดแบบนี้โอ้ยตระกูลเราเนี่ยแจ๋วแล้วแจ๋วกว่าตระกูลนั้นอีกพอเวลาพูดถึงตระกูลนู้นมาถ้าตระกูลเราจะไปขอตระกูลอย่าไปเอาตระกูลนั้นเลยสู้เราไม่ได้เนี่ยจะเริ่มคุยจะเริ่มขิงจะเริ่มข่มซึ่งกันและกันท่านมาอัวบานูฟูลานินอักษรุมินบานีฟูลานินตระกูลนี้ก็จะบอกว่าพวกเราเนี่ยมีมากกว่าตระกูลนั้นคุยไปข่มกันไปข่มกันมาชะกอละฮุมซาลิกะเรื่องของการข่มกันคุยกันว่ามากกว่าน้อยกว่าเนี่ยฮัตตามาตูดอลลาลันจนกระทั่งความตายเนี่ยมาหาเขาในสภาพดุลลาลันแบบไหนแบบหลงทางหลงผิดอยู่เพราะยังสารวนอยู่กับการอวดอ้างว่าตัวเองมีตัวเองเยอะสุดท้ายตายไปในสภาพที่ไม่ได้ทำดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรัพย์สินที่แท้จริงของเราคืออะไรถ้าเกิดเก็บสะสมเอาไว้เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ของเราประโยชน์มันไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งความตายมาถึงสุดท้ายลืมการศรัทธาลืมการอีหม่านลืมการตออัตต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลา
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกอรออูฮาซิฮิลอายะห์ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยอ่านอายะห์นี้อัลฮากุมุตตะกาสุรการสะสมทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองที่เอามาอวดอ้างแข่งกันว่าใครมากกว่าใครเยอะกว่าเนี่ยทำให้พวกท่านทั้งหลายหลงลืมละเลยการเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวว่ายะกูลูอับอิบนูอาดัมท่านนบีบอกว่าลูกหลานของอาดัมจะพูดจะเอื้อนเอ่ยว่ามาลีมาลีนี่ของฉันนี่ของฉันเคยพูดยังบ้านนี้ก็ของฉันรถนี่ก็ของฉันเนี่ยของฉันทั้งหมดเลยไอ้เสื้อที่ใส่มาสวยๆของใครของฉันเราบอกหมดเลยไม่มีใครพูดด้วยเราบอกไอ้บ้านที่อยู่เนี่ยรู้ไหมของใครไม่อย่างนี้ด้วยนะอาศัยเราอยู่แม้กำเริบมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดานบีบอกไว้แล้วว่ามาลีมาลีนี่ของฉันนี่ของฉันนบีบอกตอบเป็นการเตือนสติให้กับเราว่าเราเป็นผู้ครอบครองเท่านั้นแต่ไม่ใช่เจ้าของเข้าใจนะเราเป็นแค่ผู้ครอบครองไม่ใช่เจ้าของถ้าเราเป็นเจ้าของจริงๆนะถ้าเป็นเจ้าของจริงๆนะถ้าเกิดหิวเราต้องบอกว่าอิ่มไม่ต้องกินไม่เอาไม่อยากหิวเราต้องอิ่มให้ได้ได้ไม่ได้ไม่ได้แสดงว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เพราะร่างกายของเราแค่ร่างกายเรายังเป็นแค่ครอบครองเฉยๆไม่ใช่เจ้าของวันหนึ่งถ้าอายันมาถึงเราบอกว่าเราไม่อยากไปจะเกาะร่างเอาไว้ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าเป็นเจ้าของจริงๆต้องได้และต้องไม่ตายใช่ไม่ใช่แต่สุดท้ายก็ล้มหายตายจากกันไปสารพัดละเสื้อผ้าที่ซื้อมาใหม่จำได้ไหมสวยสวยแล้วก็ใส่มาเนี่ยมั่นใจเลยขึ้นรถเกียวขาดรู้สึกยังไงโทษตัวเองหรือโทษเจ้าของรถใช่ป่ะโทษเจ้าของรถอ่ะเหรอทำไมไม่เก็บไอ้เขาเรียกอะไรนะทำไมไม่พับไอ้รอยที่มันยื่นออกมาให้มันดีๆเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นเราเนี่ยไม่ผิดหมดเลยนะไอ้ความผิดสุดท้ายถามว่าไงตกลงจะรับผิดชอบเสื้อฉันยังไงถามว่าไอ้ที่ทำเมื่อกี้ใครทำเราทำเองเป็นการบอกให้รู้ว่านี่ขนาดของเราใส่อยู่กับตัวสุดท้ายดูแลไม่ดีมันก็ขาดต่อให้ดูแลดีๆยังไงมันก็ขาดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบอกเพื่อที่จะเป็นการเตือนสติว่าวะฮัลละกะมินมาลิกะไหนไอ้ทรัพย์สินที่เจ้าบอกว่าเป็นของเจ้าอะไรบ้างไหนเราบอกมาสิมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นของเจ้าเป็นของเจ้าที่เราบอกว่ามาลีบ้านของเรารถของเราสารพัดที่เป็นของเราพอสุดท้ายตายไปเอาอะไรไปได้มั่งไม่ได้สักอย่างเลยนะแม้กระทั่งภรรยาแม้กระทั่งสามีของเราบอกว่ารักเราแบบไม่รู้จะรักยังไงพอเวลาตายปุ๊บเป็นไงกลัวเราเอาจริงไม่จริงกลัวเดี๋ยวไม่รู้แหละมันมีความรู้สึกอยู่ในตัวเราแก๊กหน่อยไอ้บังกลับมาหรือเปล่าเอาละแก๊กหน่อยวิตกละวิตกกลัวไปเรื่อยนั่นน่ะคนรักกันถ้ารักกันจริงๆถ้ามีชีวิตอยู่รักยังไงไม่มีชีวิตต้องรักอย่างนั้นแต่พอไม่มีชีวิตกลายเป็นไม่เอาละกลัวนี่กำลังจะบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราจะทำยังไงที่จะให้เกิดประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นบีบอกว่าอิลลามาอะกัลตาฟะอัฟไนตาของที่จะเป็นของเราคือของที่เรากินเข้าไปมาอะกัลตาสิ่งที่เจ้ากินเข้าไปฟะอัฟไนตาและมันย่อยสลายด้วยไม่ใช่กินเข้าไปปื๊ดลงไปในท้องยังไม่ใช่ของเรานะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะบางคนเขาอาเจียนออกมาแสดงว่าไอ้ของที่กินไปใช่หรือไม่ใช่ใ
ม่ใช่มันต้องย่อยสลายไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อถ่ายออกมานั่นถึงจะเรียกว่าของของเราของของเราจริงๆถัดมาเอาละบิสตาเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ฟาอับไลตาแล้วมันก็ผุพังขาดถึงจะเรียกว่าเป็นของของเราเสื้อที่เราใส่อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่เป็นไงเดี๋ยวเขาก็ให้คนอื่นว่าให้คนอื่นคนอื่นเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์เราได้แค่ครอบครองอยู่เท่านั้นแหละพอเวลาบางครั้งเสื้อที่เราอยู่แขวนอยู่นะตอนจะไปเก็บหายใช่ของเราหรือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าตราบใดที่เรายังใส่แล้วมันยังไม่ขาดนั่นยังไม่ใช่ของของเราเป็นได้แค่ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์เท่านั้นครอบครองกรรมสิทธิ์ใครจะละเมิดสิทธิอันนี้ไม่ได้ถ้าจะเอาไปใส่ต้องขออนุญาตไม่ใช่พอเวลาฟังไปปุ๊บอันนี้ก็ไม่ใช่ของยิสราเอลอันนี้ก็ไม่ใช่ของบังการีอันนี้ก็ไม่ใช่ของยูซุปเรียบร้อยเลยลงไปสตาร์ทรถยูซุปขับกลับบ้านเลยไม่ใช่เขาครอบครองกรรมสิทธิ์อยู่เราจะละเมิดสิทธินี้ไม่ได้ต้องขออนุญาตจากกรรมสิทธินี้ก่อนเวลาขออนุญาตเนี่ยต้องขอให้เขาอนุญาตก่อนไม่ใช่แจ้งเพื่อทราบเข้าใจแจ้งเพื่อทราบไหมครับต้องเงียบขอมะม่วงหน่อยยังไม่มีเสียงต้องเงียบตอบเลยสอยมะม่วงแล้วแบบนี้ขออนุญาตหรือแจ้งเพื่อทราบแจ้งใช่ไหมเขายังอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบเลยแต่ไม่รู้แหละเราบอกแล้วต้องเงียบขอมะม่วงหน่อยต้องเงียบขอนุ่นขอนี่หน่อยเอาใส่กระเป๋าแล้วกระเป๋าเฮ้ยเอาไปได้ยังไงก็ขอแล้วใช่ไหมอันนี้พูดเพื่อให้เราละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งเพราะบางครั้งเราเข้าใจว่าเป็นการแจ้งเป็นการบอกนั่นคือเป็นการได้รับอนุญาตแล้วบางครั้งเขาอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่จะเป็นของของเราก็คือตะซอดดักตาสิ่งที่เจ้าบริจาคทำทานไปฟะอัมดอยตะมันก็จะไปเป็นผลตอบแทนเป็นผลบุญให้กับเราที่เรานั้นได้บริจาคได้ทำไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าของที่จะเป็นของเราจริงๆมีกี่อย่าง3อย่างเท่านั้นที่เป็นของเราจากการครอบครอง1ของที่กินไปแล้วย่อยสลาย2เสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วขาดหาประโยชน์อะไรไม่ได้จากเสื้อผ้าชิ้นนั้นแล้วและสุดท้ายก็คือซอดาเกาะที่เราบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์จะเป็นผลตอบแทนแล้วก็เหลือให้กับเราเรื่องของซอดาเกาะเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแบบนี้ซะลาซะตุนอุกซิมุอะลัยฮินนะท่านนบีบอกว่า3สิ่งที่ฉันน่ะสาบานกับ3สิ่งนั้นสิ่งอื่นเนี่ยนบีพูดนบีสอนแต่3สิ่งนี้เนี่ยนบีสาบานซาลาซะตุนอุกซิมู3สิ่งนี้ฉันได้สาบานกับมันท่านนบีสาบานอุฮัลลิฟาอะลัยฮินนะวัลมุรอดอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะซอดิกุลมัสดูกท่านนบีจำเป็นต้องสาบานไหมเขาอธิบายท่านนบีไม่จำเป็นจะต้องสาบานเพราะนบีเป็นอัสซอดิกอัลมัสดูกเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์สัตย์จริงได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจนบีพูดอะไรซอบาเชื่อได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องสาบานที่จะยืนยันว่าจะคนจะต้องเชื่อว่าเรื่องนี้ที่พูดเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเกิดเราจะพูดอะไรที่มันจะต้องยืนยันความเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องเข้มข้นขึ้นมาก็คือจะต้องอ้างนามของอัลลอฮ์ว่าวัลลอฮีเรื่องนี้คือเรื่องจริงแต่สำหรับนบีที่เป็นการสาบานขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกถึงความสำคัญของ3สิ่งนี้เป็นความสำคัญของ3สิ่งนี้นบีจึงสาบานและก็เป็นการบ่งบอกให้กับพวกเรานั้นฟะฟะซูฮูให้พวกเรานั้นดูแลรักษาปฏิบัติมันให้อย่างดีเพราะนบีถึงขั้นสาบานและก็เป็นการเน้นย้ำว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนบีบอกว่ามานากอซอมาลูอับดินมินซอดอกอตินเ
นบีบอกว่าทรัพย์สินของบ่าวมินซอดอกอกตินที่เป็นการซอดอกอเป็นการจับจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะกอซอไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินอันนั้นพร่องหรือลดหายไปเลยลดไม่ลดกี่ว่าลดไหมไม่ลดไม่ลดได้ไงล่ะอยู่ในกระเป๋า 1,000 เอาออกไป100เหลือ900ลดหรือเพิ่มลดในดุนยาแต่ในนามปฐมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้เนี่ยยังคงอยู่ยังเหลืออยู่จะเพิ่มขึ้นหรือมีบารอกัตมีความจำเริญมากขึ้นกับเงินที่เหลืออยู่บางครั้งถ้าเราเกิดเก็บเอาไว้ 1,000 กับทรัพย์สินเงินทองอันนี้อาจจะไม่มีบารอกัตอยู่ๆหายไปไหนละ 1,000 แป๊บเดียวหมดละบางครั้งหายบางครั้งจับจ่ายใช้สอยเนี่ยของที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้เลยจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปอ้าวหมดแล้วแต่กับเงินที่เราบริจาคไป100เหลือ900บางทีใช้ไม่หมด900แต่รู้สึกว่าเพียงพออิ่มกับทรัพย์สินเงินทองที่เหลืออยู่นี่คือสิ่งที่เป็นความหมายที่นักวิชาการเขาอาจอธิบายว่าไม่ลดหรือไม่พองไปณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เราจ่ายไปเราแจกจ่ายไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอะไรมิลมุดออาฟาติสซะวาบิวัลอัจรียามัลกิยามะติอัลลอฮฺจะทวีคูณมุดออาฟทวีคูณเพิ่มซะวาบผลบุญวัลอัจรแล้วก็รางวัลการตอบแทนเราบริจาคไป1อัลลอฮฺสตาร์ทตอบแทนให้เราเท่าไหร่10เพิ่มไปจนกระทั่งถึง700แล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกตามพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้ยังเรารู้ยังว่าถ้าทำดีแบบนี้อัลลอฮฺจะตอบแทนแบบนี้รู้ไหมรู้ทฤษฎีเนี่ยเป๊ะแต่พอนำสู่การปฏิบัติกระเป๋ามันเขาเรียกไอช่องเข้ากระเป๋าเนี่ยมันแคบเลยมันจะดึงลงไปเนี่ยมันยากแต่ถ้าเกิดสามารถที่จะปฏิบัติสามารถที่จะทำได้เนี่ยถ้าเรามั่นใจเชื่อใจอัลเลาะห์จะเพิ่มพูนทวีคูณให้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อเรารู้เราทราบเราก็จะปฏิบัติเราก็จะกระทำท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัตบะอูสิ่งที่จะติดตามสิ่งที่จะติดตามอัลมัยยิตาศพพอเวลาวันตายเนี่ยศพจะถูกหามไปที่ไหนหลุมฝังศพที่กูโบสิ่งที่จะตามศพอันนี้ไปเนี่ยซะลาซะกี่อย่างซะลาซะตุน3อย่างด้วยกันตามศพไปเลยนะฟะยัรจิอูอิสนานีกับ2ไป3กับ2เหลือ1มาชาอัลเลาะห์เลยเนี่ยตอบได้หมดเลยเนี่ย ไป3กับ2เหลือ1จำให้ดีนะว่าอะไรเหลือกับเรานบีบอกว่าไอ้ที่ตามไปเนี่ยยัตบะอูฮูอะห์ลูฮูครอบครัวของเขาตามไปส่งด้วยวะมาลูฮูทรัพย์สินของเขาตามไปส่งด้วยครอบครัวขับรถของเขาขนเขาไปที่ไหนหลุมฝังศพแล้วก็แบกเขาไปที่หลุมฝังศพย้อนเขาไปในหลุมฝังศพกบเขาเรียบร้อยแล้ววะอามาลูฮูและก็การงานของเขาก็ไปกับเขาด้วย3อย่างฟะยัรจิอูอะห์ลูฮูครอบครัวกลับวะมาลูฮูทรัพย์สินกลับมีใครจอดรถแล้วก็บอกอ่ะบังเผื่อบังจะได้ใช้มีป่ะไม่มีไม่มีไม่มีใครทิ้งอะไรไว้ให้เลยอัลเลาะห์พอเวลาคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตในบ้านเราถ้าเราจำได้ว่าเขาเคยใส่แหวนที่เป็นแหวนทองหรือข้อมือที่เป็นข้อมือทองเนี่ยเราจะจำเลยว่ามะเราเก็บไว้ตรงไหนไอ้นี่รู้ไหมไอ้บางรู้ไหมว่าอันเนี้ยของมะอยู่ตรงไหนจะใส่ไปให้มะหรือจะถอดเก็บไว้ให้กับพวกเราแล้วแบ่งกันอ่ะเอาอันไหนถอดเกี้ยงเลยนะมะไปแต่ตัวเลยเหลือแต่ผ้าขาวที่ห่มมะไป
ห่มป๋าไปไอ้นาฬิกาที่ป๋าใส่แบบของดีๆเราก็ถอดมาไอ้บางใครจะเอาอันนี้ไม่มีใครใส่ไปให้ป๋าเลยนะกับสองครอบครัวกับทรัพย์สินเงินทองกลับวัยยะปกรอามาลูฮูเหลืออยู่กับเราคืออามันการปฏิบัติการกระทำที่เราปฏิบัติเอาไว้อามันอันนี้ก็คือคอยรุนวชรุนทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยู่กับเรานะถ้าดีเรียกว่าอะไรนะกินจะหอมเลยหลุมฝังศพของเราผลงานเนี่ยจะมาอยู่กับเรากินหอมสว่างสวยแล้วก็หลุมฝังศพของเราก็จะกว้างขวางเอาไม่เอาเอาไม่มีใครบอกไม่เอาหรอกตรงกันข้ามถ้าผลงานที่เป็นความชั่วกินเหม็นเนี่ยผลงานเนี่ยจะมาเป็นรูปเป็นร่างที่ส่งกลิ่นตลบอบอวนให้กับเราอยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงกิยามะต์จะได้หอมไหมฮะ นี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้หอมกับเหม็นเลือกอันไหนหอมเรากับสามีเราสามีกับภรรยาเนี่ยอัลลอฮ์นะพอเวลาผายลมเนี่ยอัลลอฮ์เผลอๆไอ้บังใช่ไม่ใช่แค่นี้เองเนี่ยแล้วก็มาแค่แป๊บเดียวเองแล้วมันก็หายไปกับอากาศเรายังแบบจมูกบี้จมูกอะไรเลยและนี่ยิ่งกว่าแล้วก็อยู่กับเราไปจนกระทั่งถึงกิยามะห์ยังไงเราก็บอกไม่เอาอยู่แล้วนะเมื่อไม่เอาต้นอายะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกไว้แล้วว่าอย่าหมกมุ่นอย่าสารวนอยู่กับทรัพย์สินเงินทองที่เราจะสะสมเพื่ออวดกับคนอื่นโทรศัพท์มีเครื่องเดียวที่สามารถโทรได้พอแล้วนาฬิกาที่ใส่ได้ที่เอาไว้ดูเวลา1เรือน2เรือนเอาไว้เขาเรียกอะไรนะสแปร์เอาไว้เผื่อเรือนหนึ่งพังก็พอแล้วไม่ใช่เก็บเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ไม่รู้จะใส่เรือนไหนดีเข้าใจนะถ่ายไว้วันนี้จะใส่เรือนไหนดีช่วยเลือกหน่อยตั้งใจจะถามหรือตั้งใจจะโชว์บางคนนะไม่อยากจะบอกว่าไปรู้ถึงความคิดเขาถ่ายมือมาถ่ายมือสาวว่ามือมันค้ำไปนิดนึงแต่โฟกัสนาฬิกาตกลงเขาจะบอกว่ามือดำหรือนาฬิกาแพงน้อยคนที่จะแหมมือมันดำใช่ไหมไม่มีใครจะบูลลี่หรือว่าตัวเองออกสื่อหรอกขนาดบอกว่าหน้าสดเนี่ยผ่านการแต่งหน้ามาแล้วจนกระทั่งผ่านแอปที่แต่งด้วยนะแล้วก็จนมั่นใจว่าเราเนี่ยผ่องแล้วแล้วก็ค่อยบอกว่าหน้าสดใช่ไม่ใช่ผ่านการหมุนขนาดเราจะออกจากบ้านเรายังหมุนแล้วหมุนอีกเพื่อที่จะออกมาเพราะไม่มีใครหรอกที่จะบอกว่าไม่ทาแป้งไม่นวดไม่มีเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกไปแล้วอย่าสนใจอย่าใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการสะสมทรัพย์สินเงินทองที่มันไม่ก่อประโยชน์ทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์เมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่จะติดตัวเราไปและคงอยู่กับเราคือผลงานการปฏิบัติรู้ไหมนบีบอกเอาไว้ว่ายะฮรอมูอิบนุอาดัมนบีบอกว่ายะฮรอมูมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องร่วงโรยเข้าสู่วัยชราเรี่ยวแรงของเขาเนี่ยไปหมดแล้วสมรรถนะอะไรแต่มีอะไรเนี่ยไปหมดแล้ววัยยะบะกอมินฮูแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหลืออยู่กับเขาอิสนาตานี่สองสิ่งด้วยกันต่อให้แก่แค่ไหนไอ้สองสิ่งนี้ยังไม่หมดไปไม่แก่ตามลองนึกซิอะไรขนาดทำความดีเคยทำแต่ผลละเคยทำอ่ะนะทำมาผลบุญเนี่ยอร่อยยังให้เสมอแม้ว่าร่างกายของเราจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงปฏิบัติได้เหมือนตอนหนุ่มๆเพราะตอนหนุ่มๆเคยปฏิบัติมาได้เหมือนเดิมแต่สองสิ่งนี้นบีบอกว่าต่อให้ปังงาบมานะยะฮรอมูปังงาบแย่อิดโรยชรางอมแล้วเนี่ย
วายับกอมินหูอิสนาตานี่สองสิ่งนี้ยังคงอยู่กับเขาตลอดไปจนกระทั่งอายันจนกระทั่งอายันอัลไฮร์ซูความโลภต่อให้ปังงามแค่ไหนก็ยังอยากจะมียังอยากจะได้ยังอยากจะครอบครองอยู่อีกไปเช็คดูซิว่าของเรายังอยู่เท่าเดิมไหมเดี๋ยวดูซิไอ้นั่นจะเป็นยังไงไอ้นี่จะเป็นยังไงยังโลภอยู่ยังปรารถนาอยู่วัลอามาลูแล้วก็ความหวังยังอยากที่จะมียังอยากที่จะหายยังอยากที่จะมีชีวิตต่อวันที่คุณพ่อผมนะป๋าผมป่วยแล้วก็เรียกว่าอาการเนี่ยมันอิดโรยแย่ทรุดลงเรื่อยๆจากที่สามารถพอเดินได้จากที่สามารถพอนั่งได้และหลังจากนั้นก็ติดเตียงพอเวลาติดเตียงเนี่ยมันก็เริ่มมีอาลามัตบ่งบอกแล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็พูดออกมานะยังไม่อยากตายยังมีความหวังที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อนี่คือความหวังของมนุษย์แม้ว่ารู้ถึงสภาพของตัวเองแล้วว่าจะยังไงก็แล้วแต่นี่คือความโลภและกับความหวังที่จะอยู่กับมนุษย์ต่อให้อิดโรยร่วงโรยแย่แค่ไหนก็ตามเขาก็ยังมีความโลภมีความหวังที่อยากจะอยู่กับดุนยานี้ต่อพอเวลาถัดมาอายะห์ถัดมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่ากัลลาซาฟะตะอัลมูนเปล่าเลยไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าจะอะไรจะได้รู้ไอ้ที่สะสมไอ้ที่รวบรวมอวดใหญ่อวดโตกันเนี่ยเดี๋ยวได้รู้แน่เดี๋ยวได้รู้ไอ้ความรู้ที่เขาจะรู้ตอนไหนฮัตตาซุรตุมุลมาก็บิดรู้ตอนตายแล้วพอตายแล้วไปเห็นสภาพของตัวเองถามว่าไปถึงตอนนั้นอะไรคือประโยชน์ของเขาไม่มีท่านมาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาก็บอกซุมมะกัลลาซาฟะตะละมูนแล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แสดงว่าเป็นการเตือนเป็นการย้ำวะอีดูละฮุมซุมมะกัรรอรอฮูตะกีดันเป็นการเน้นเป็นการย้ำกล่าวซ้ำว่าเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญถ้าคนที่ไม่เชื่อพูดกอกหูไปเถอะอย่าทำเขาจะเป็นไงเรื่องของใครเรื่องของเราพูดเพราะๆหน่อยเรื่องของเราเธออย่ามายุ่งเราจะเดือดร้อนก็ตัวเราจะมีความสุขมีไปแต่เขาก็จะบอกว่าอย่ามายุ่งกันนี่คือเรื่องของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเตือนเอาไว้บอกเอาไว้เดี๋ยวจะได้รู้เพราะเดี๋ยวจะได้รู้เนี่ยอันวรรคแรกเนี่ยบอกว่าซาฟะตะละมูนที่จะได้รู้เนี่ยเตือนกับกุฟฟาร์บุคคลที่เขาปฏิเสธถ้าเกิดยังดื้อดึงสะสมทรัพย์สินที่เอามาอวดอ้างอวดโตกันอยู่เนี่ยตายไปรู้แน่พอเวลาวรรคที่2ซุมมากัลลาซาฟะตะละมูนอันนี้เตือนกับใครมุมินผู้ศรัทธาบอกว่านี่คือคำเตือนของอัลลอฮ์นะว่าคนที่เขาตายไปในสภาพนี้จะเจอแบบนี้จะได้เป็นการหยุดระงับเลิกจากการสะสมในเรื่องราวที่มันไร้สาระแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กัลลาเราตะละมูนะอิลมัลยากีนเปล่าเลยถ้าพวกเจ้าได้รู้อิลมัลยากีนความรู้ที่ชัดเจนที่แน่ชัดแจ้งรู้ว่าอะไรรู้ว่าพอเวลาตายไปแล้วในสภาพของคนที่ไม่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นความดีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเชื่อยังเราเชื่อไหมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไปในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะตอบแทนความดีด้วยกับสวรรค์ลงโทษด้วยกับนรกต้องเห็นสวรรค์ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นแต่เราเชื่อต้องเห็นนรกก่อนไหมไม่ต้องแต่เราก็กลัวเราก็ระวังอันนี้เรียกว่าอิลมัลยากีนมาจากคำว่าวะกอยากีกีวิกอยาวะกีนอัลยากีนเป็นการเชื่ออย่างมั่นใจเชื่ออย่างแน่วแน่เลยว่าเรื่องนี้ทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้
ผลตอบแทนของการปฏิบัติของการกระทำเป็นแบบนี้เคยมีใครยังไม่เคยไปมุกอมั่งเชื่อว่ากาบาอยู่ที่มุกอมั้ยครับทำไมถึงเชื่อเคยเห็นน่ะเข้าใจนะเข้าใจที่กำลังจะสื่อไหมครับไม่ต้องเห็นด้วยตาแต่มีข่าวมาที่เขาบอกว่ากาบาอยู่ที่มุกอเพราะมีคนเราเนี่ยยังดีเพราะมีคนที่ไปและเขาเห็นเขามาบอกกับเราเราเลยเชื่อในข่าวที่เขาบอกเพราะเขาเห็นมาเราเลยเชื่อประเด็นถัดมาเรื่องของสวรรค์นรกเราเนี่ยยังไม่เห็นนบีมูฮัมมัดเห็นยังเห็นแล้วและเอาเรื่องนี้มาบอกเรายังบอกแล้วเราไม่เห็นและเราก็ยังไม่จำเป็นต้องเห็นเพราะเรายังไม่ตายเราจะเห็นตอนไหนตอนวันอาคิเราะห์ที่ฟื้นคืนชีพมาใหม่ใช่ไหมถ้าเราไปเชื่อวันนั้นประโยชน์เกิดขึ้นไหมไม่เกิดสิ่งที่เราเชื่อวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวเราไม่ให้ละเมิดกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์และจะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้อันนี้แหละเรียกว่าอัลมัลยากีนความรู้ที่ชัดเจนถามว่าเวลาที่อิหม่ามที่เขาคุตุบะห์เนี่ยเขาบอกว่าตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยคำว่าตักวาคำว่ายำเกรงคืออิมติซาลุลอาวามิรวัจตินาบูอันนาวาฮีคือเชื่อฟังปฏิบัติตามสิ่งที่ใช้อย่างเดียวไหมตรงกันข้ามเลยนะอันไหนที่อัลลอฮ์ใช้เราทำและตรงกันข้ามอันไหนที่อัลลอฮ์ห้ามวัชตินาบูอันนาวาฮีอันไหนที่อัลลอฮ์ห้ามปามเราก็หยุดแสดงว่าคนตักวาเนี่ยอันไหนที่อัลลอฮ์ใช้เขาจะระมัดระวังเก็บปฏิบัติให้ครบและสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็พิจารณาดูว่าอันไหนที่อัลลอฮ์ห้ามอันไหนที่อัลลอฮ์ปามเอาไว้เขาจะไม่ละเมิดกับข้อห้ามปามเอาไว้เพราะเขาเชื่อเขาศรัทธาว่าสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆอันนี้คือเราเชื่อเราศรัทธาสำหรับมุมินผู้ศรัทธาถามว่ากุฟานมุชริกีนเขาเชื่อแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขาเชื่อเขาก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เพราะอะไรรู้ไหมนรกเนี่ยฮูจิบาติลนารูนรกเนี่ยถูกห้อมล้อมถูกกันเอาไว้จะเข้านรกได้เนี่ยมันถูกห้อมล้อมถูกหลอกเอาไว้ด้วยกับบิชฮาวาตีตามอารมณ์ไฟตามที่เรานั้นจะปฏิบัติตามอารมณ์ห้อมล้อมนรกเนี่ยด้วยกับสิ่งสวยงามตามอารมณ์ทั้งหมดเลยที่เราคิดว่าไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ดีไอ้นั่นก็ได้สุขสบายทั้งหมดเลยแต่พอเวลาเข้าไปแล้วเป็นยังไงทุกทรมานทุกทรมานคนที่เขาบอกว่าเครียดไม่สบายใจโอ้ยเราทนทุกกินน้ำเปลี่ยนนิสัยกินน้ำเปลี่ยนนิสัยไอตอนจะกินเนี่ยกะให้มันช่วยเราแต่พอเวลากินไปแล้วเข้าใจว่ามันจะช่วยเราจากที่จะเป็นเสียแค่1ขวด2ขวดพอเวลาเมาแล้วคุมสติไม่ได้พังร้านสุดท้ายกลับมามีสติคิดได้รู้แบบนี้ไม่กินก็ดีแต่ถามว่าก่อนกินรู้ไม่รู้รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่ทราบแต่พอเวลากินไปแล้วดื่มไปแล้วมันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็เปลี่ยนตัวเราจนกระทั่งไปละเมิดจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เลือกระหว่างของฮารามในการจะปฏิบัติเนี่ยเขาบอกมีซินามีอะไรนะของมึนเมาแล้วก็ของที่ไม่ถูกหลักการเนี่ยถามว่าเลือกกินอะไรเลือกทำอะไรคนโดยทั่วไปก็จะบอกว่าเลือกกินเหล้าเพราะคิดว่าบาปน้อยถ้าทำซินาเดี๋ยวจะบาปใหญ่ถ้าเกิดผิดพลาดเดี๋ยวจะมีสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นมาอีกก็เลยเลือกดื่มเหล้าสุดท้ายเป็นยังไงพอดื่มเหล้าเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยได้หมดเลยทุกอย่างกำลังจะบอกว่าไอ้ของไม่ดีที่อัลลอฮ์ปามาไว้แสดงว่ามันไม่มีอะไรดีเลยหน้าที่ของเราไม่ใช่ว่าลองทำนิดนึงไม่ได้ต้องหยุดระมัดระวังไม่ปฏิบัติเพราะเราเชื่อว่านรกมีจริงเตรียมเอาไว้สำหรับบทลงโทษของคนที่ฝ่าฝืนเมื่อเรามีความรู้ที่แน่ชัด
จ่มแจ้งเอาแล้วเนี่ยเราจะระมัดระวังในการปฏิบัติการใช้ชีวิตของเราจะใช้ชีวิตของเราสมัยก่อนคนที่เขาบวชคนที่เขาถือศีลอดเนี่ยรุ่นแชร์ยังถมน้ำลายไหมบวชต้องถมน้ำลายทิ้งใช่ไหมเพราะเราระวังเรากลัวว่ากืนเข้าไปจะเป็นเหตุทำให้ศีลอดของเราเสียหรือไม่สมบูรณ์เขาก็ถมทิ้งนี่แหละเรียกระมัดระวังกลัวว่าการปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราจะพร่องหรือเสียหายละอันละกุมตัดตระกูลอัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่าการถือศีลอดการอดที่เรียกว่าอัสยามเนี่ยบวชแล้วได้อะไรบวชแล้วได้ตักวาบวชและยำเกรงบวชและกลัวอัลลอฮฺสุบานตะลาจริงๆเมื่อเรามีความรู้ที่เป็นอิลมัลยากีนเนี่ยพอไปในวันกิยามะเราเชื่อแล้วใช่ไหมว่านรกมีจริงๆสวรรค์มีจริงๆเราเลยใช้ชีวิตด้วยกับการระมัดระวังท่านมาอัลลอฮฺสุบานตะลาบอกว่าละตะรอวันนันจะฮีมไปในวันกิยามะเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะได้เห็นอะไรอัลจะฮีมนรกของอัลลอฮฺสุบานตะลาที่ไฟกำลังลุกโชนเห็นอย่างแน่ๆเห็นเลยตะรอนะฮาบิอับซอริกุมเราจะเห็นด้วยกับสายตาของเราที่มองเห็นนี่คือนรกตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นเราเชื่อด้วยกับหลักฐานทั้งกุรอานแล้วก็หะดีษเราเชื่อเรายะกินเราก็ปฏิบัติด้วยกับความกลัวไม่อยากเข้านรกพอไปในวันกิยามะฮ์เนี่ยนักวิชาการเขาก็มาอธิบายว่าอย่าเรานะหรือตะเรานะฮาบิอับซอรีที่จะเห็นที่จะได้ดูได้มองนรกเนี่ยกุฟาร์อย่างเดียวหรือเปล่าหรือมุมินด้วยคนที่ปฏิเสธอย่างเดียวหรือคนที่ศรัทธาด้วยที่จะได้เห็นเนี่ยนักวิชาการโดยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าทั้งหมดได้เห็นไม่ว่าจะปฏิเสธหรือศรัทธาได้เห็นทั้งหมดคนที่ปฏิเสธเห็นนรกสุดท้ายก็ถูกนรกเผาไหม้ถูกลงโทษแต่สำหรับมุมินผู้ศรัทธาพอเวลาเห็นในวันนั้นรู้สึกดีใจตุนจีฮุลลอฮุอันฮาอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจะทำให้เขานั้นรอดปลอดภัยจากไฟนรกที่เขาเห็นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เราดีนะแม่จะพูดเลยนะดีนะเราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยเรียบร้อยเลยนรกที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาให้เห็นซุมมาตะเรานะฮาไอนัลยากีนไปในวันนั้นเนี่ยเราจะเห็นด้วยกับสายตาที่เห็นแบบนี้เลยเห็นชัดเจนเลยว่านี่คือนรกนี่คือนรกเพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกมาให้รู้ว่าทรัพย์สินเงินทองถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์มีประโยชน์หรือไม่มีมีแต่ถ้าเกิดเอามาสะสมแล้วก็อวดอ้างการอันนี้จะเป็นเหตุทำให้เราตกนรกเพราะเราหลงลืมเผลอไผอยู่กับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ให้กับเราเพราะการทำไปในหนทางของอัลเลาะห์คือสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับตัวของเราแสดงว่าทรัพย์สินเงินทองคือเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประทานให้กับเราประทานให้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนได้มากน้อยแตกต่างกันสุดท้ายอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาปิดซูเราะห์นี้ด้วยกับคำว่าซุมมาลาตะรอวุนนะซุมมาลาตุสอาลุนนะยาวมาอิดินอานินนาอิมอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่าแล้วในวันนั้นลาตุสอาลุนนะพวกเจ้าทั้งหลายจะถูกถามสอบสวนอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะสอบสวนไต่ถามอย่างแน่นอนอานินนาอิมเกี่ยวกับหรือถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาประทานให้เราถามหมดเลยอะไรคือความโปรดปรานเรียกว่านูนเตากีดนูนชัดดะตรงนี้เนี่ยลาตุสอาลุนนะเราจะถามอย่างแน่ๆความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานให้เนี่ยความดีที่อยู่ในดุนยากาโนฟิดดุนยาฟิลคอยรีวันเนียมาตีคำถามที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะถามที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เรามีเนี่ยที่อยู่ในดุนยาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นความโปรดปรานอัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะถามหมดเลยวายุสอาลูนะอัลลอฮฺจะถามว่า
ในวันกิยามะห์เนี่ยอันชุกรีมากานูฟีฮีสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราครอบครองอยู่เนี่ยชุกรีขอบคุณอัลลอฮ์หรือเปล่าที่ได้มาเนี่ยขอบคุณสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าหรือเราไม่ขอบคุณไม่สรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถ้าขอบคุณอัลลอฮ์จะให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ขอบคุณเนรคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะทำไงในวันกิยามะห์ฟะยูอัซบูนะอะลาตัรกิชชุกรีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะลงโทษพวกเขาจากการละทิ้งการขอบคุณที่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานให้ความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาประทานให้เนี่ยนักวิชาการบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แบบนี้จากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าอินนาอาวะลามายุสอาลุลอับดุยามัลกิยามะติมินัลนะอีมนบีบอกว่าแท้ที่จริงสิ่งแรกนะที่เราเคยได้ยินเนี่ยการปฏิบัติหรืออิบาดะห์แรกที่จะถูกสอบสวนคือเรื่องละหมาดนั่นเรื่องอิบาดะห์นี่เรื่องความโปรดปรานนบีบอกว่าสิ่งแรกที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เกี่ยวกับเรื่องราวของความโปรดปรานที่เราจะถามนะอาลัมนูเซฮะละกะยิสมากะเราเคยให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงสมบูรณ์หรือเปล่าอัลลอฮ์จะถามเราเคยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าจะมาบอกว่าโอ๊ยอัลลอฮ์ฉันยังงุ่นอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์ถามก่อนเลยเคยแข็งแรงไหมเนี่ยเคยเป็นหนุ่มเคยเป็นสาวเคยอยู่ในวัยชะกันหรือเปล่าอัลลอฮ์ถามและที่สำคัญอัลลอฮ์ถามเกี่ยวอะไรนะมินัลมาอิลบาริดีอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์เคยให้น้ำเย็นๆให้เราดื่มให้เรากินหรือเปล่าไอ้น้ำที่เราดื่มที่มันเย็นดับกระหายให้เราชุ่มชื่นกระบี่เรี่ยวแรงกระปี้กระเป๋าเนี่ยอัลลอฮ์ถามด้วยนะกินเข้าไปสดชื่นหรือเปล่ามีเรี่ยวแรงพอเวลากินอ้าแล้วก็ยังไงต่ออัลฮัมดุลิลลาห์หรือนอนหรือว่าทำอะไรหรือเนรคุณนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะสอบสวนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ว่าเซฮาตุลอบดียะความโปรดปรานเนี่ยคือรายงานจากท่านอิบนีอับบาสเนี่ยบอกว่าความโปรดปรานก็คือเสียฮะตุลอับดานีคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงวะอัสมาอีหูที่ได้ยินวัลอับซอรีสายตาที่มองเห็นร่างกายแข็งแรงตามองเห็นหูได้ยินสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะสอบสวนฟีมาอิสตามาลูฮาทำอะไรกับมันบ้างไอตาที่มองเห็นไอหูที่ได้ยินร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยทำอะไรกับมันมองอะไรฟังอะไรใช้ร่างกายปฏิบัติอะไรถามว่าอัลลอฮ์รู้หรือไม่รู้รู้วะฮุวะอะอะลามุบิซาลิกะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถามแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องการให้เรายืนยันด้วยกับตัวของเราเองผมถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยแหละเป็นคนบรรยายลูกเนี่ยโดนมีดบาดเจ็บไหมถามลูกร้องน้ำตาอาบแก้มเลยแล้วก็เป็นไงเจ็บไหมล่ะเราจึงถามต่อเพื่อเป็นการตอกย้ำให้รู้ว่าอย่าทำอีกเพราะถ้าทำแล้วมันจะเจ็บแบบนี้ถามว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลารู้ถึงพฤติกรรมการปฏิบัติของเขาหรือเปล่ารู้แต่ต้องการให้เขายืนยันถึงว่าใช่เราผิดเองใช่นี่แหละเป็นความดีของเราเราจะได้มีความภาคภูมิใจหรือถ้าเกิดเป็นความผิดของเราจะได้รู้สึกตัวว่าเราทำผิดด้วยกับตัวของเราเองอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮฺบอกว่าอินนัสซัมอะวัลบะซอรอวัลฟูอาดะหูที่ได้ยินตาสายตาที่มองเห็นหัวใจที่นึกคิดเนี่ยกุลลูอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูลาทั้งหมดเหล่านั้นถูกอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสอบสวนทั้งหมดเลยตาเราจะมองอะไรนึกให้ดีเลยนะนี่คือสิ่งที่จะต้องตอบคำถามกับอัลลอฮ์หูที่เราฟังเราจะต้องเอาไปตอบกับอัลลอฮ์เลยว่าเราฟังอะไรใจที่เรานึกคิด
เนียดเจตนาเวลาละหมาดเวลาทำดีเนียดถึงใครตั้งใจเพื่อใครนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาจะสอบสวนสุดท้ายสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาประทานให้กับเราคือเวลาว่างสุขภาพร่างกายทรัพย์สินเงินทองใช้มันไปอย่างไรใช้มันไปอย่างไรใช้กับประโยชน์ที่เราจะเกิดกับตัวเราทั้งดุนยากับอาคิเราะห์หรือเปล่าถ้าใช้กับประโยชน์กับดุนยาทั้งอาคิเราะห์เราจะได้รับประโยชน์สิ่งนั้นเพราะนี่คืออายะห์อัลกุรอานซูเราะห์อัตตะกาซุรพูดเพื่อให้เราดูแลทรัพย์สินบริหารจัดการทรัพย์สินของเราให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้แล้วว่าถ้าเรารู้ถึงความรู้ที่แน่ชัดที่ชัดเจนเราจะระมัดระวังตัวของเราในการบริหารทรัพย์สินเงินทองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ประทานให้มาอัลลอฮ์ทำไงถูกอัลลอฮ์จะสอบสวนถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้กับตัวเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ฟังแล้วได้อะไรมั่งวันนี้เยอะเลยนะเราจะต้องระมัดระวังไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรนะอวัยวะในร่างกายของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้และอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอากลับและก็สิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราดูแลให้เรารักษาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาให้เกิดประโยชน์ตัวเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และเราเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากสรีระร่างกายของเราแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เป็นประโยชน์ให้กับเราในอาคิเราะห์ในการที่เรานั้นจะได้สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็พบกันใหม่น่าจะหลังรอมฎอนเลยนะอินชาอัลเลาะห์บิลลาฮะจะไปต้นเดือนเขาจัดให้เราประมาณวันที่8ที่9 8กับ9เดี๋ยวลองคุยกับอาจารย์ดูฮากีมดูว่าจะยังไงจะจัดไปหรือไม่ไปแต่อยากไปแต่รู้สึกว่าไม่ได้จัดเป็นตัวไปเพราะว่ารอบนี้ที่เขาจัดเนี่ยคือเขาจัดซ้อมก่อนซ้อมดูก่อนคือเช็คดูก่อนว่าจะเป็นยังไงว่าจะมีคนตอบรับดีไหมหรือจะยังไงแล้วเดี๋ยวหลังรอมฎอนหลังอีดใหญ่เนี่ยเขาจะจัดใหญ่ให้กับเราอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานรีบงานด่วนก็เลยว่าจะลองเอาเล็กๆดูก่อนครับแล้วเดี๋ยวพอเวลาเขาใหญ่จริงๆเดี๋ยวเราก็ที่บ่อแสนตรังใช่ป่ะบ่อแสนอะไรนะตังไหมนั่นนะสิผมสาวว่าตรังนะเดี๋ยวผมดูก่อนพังงาที่บ่อแสนพังงาถ้าเกิดไอไปอันนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นตู้หรือบัสแต่ไอรอบนี้ที่จะไปก็จะเป็นนักวิชาการไปก่อนแค่ไม่กี่คนก็ไปกันเล็กๆคือไปเหมือนกับว่าไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทีวีของเราและกับประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเยี่ยมเยียนเขาอยู่ประจำชั้นละไอ้นะอะไรนะรอบที่แล้วที่ไปมาชาล้อนเลยเยอะคือที่ใต้พอเวลาเรื่องของศาสนาเนี่ยคือเหมือนกับว่านานๆเขามีทีหรือว่าเขาก็จัดกันบ่อยแล้วก็พอเวลาที่นักวิชาการจากกรุงเทพลงไปเนี่ยเขาก็จะประชาสัมพันธ์ส่วนเหล่านู้นส่วนเหล่านี้เขาก็ให้ความร่วมมือกันมาเยอะเหมือนกับหลายที่มารวมกันเป็นพันน่ะคนแต่ชาล็อกอันนี้ก็ไปเหมือนกับไปประชาสัมพันธ์ก่อนว่าเดี๋ยวหลังบวชหรือหลังอีใหญ่เราจะลงไปใหม่อินชาอัลเลาะห์ยังอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวก็พบกันใหม่ครับหลังรอมฎอนบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู